สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองทําลูกกระสุนข้าวสารนะครับทําเสร็จแล้วผมจะไปลองยิงให้ดูนะฮะแต่ลองทําก่อนว่าเป็นยังไงจะยิงเข้าไหมหรือว่ายิงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขามีนะมีคนทําขึ้นมาแล้วว่ากระสุนข้าวสารเนี่ยหรือว่าเขาใส่เม็ดเกลือใส่เม็ดถั่วเขียวเนี่ยเอาไว้พวกยิงสั่งสอนยิงหมายิงอะไรพวกเนี้ยไม่ตายนะครับไม่ตายแต่ว่าเจ็บเจ็บแสบรังคายได้เฉยเราจะลองมาดูวิธีการทำกันเลยนะฮะว่าทำยังไงจะลองทำดูนะฮะนี่เป็นกระสุนขนาด9นะครับผมเนบทำการผ่าหัวออกมาแล้วนี่ฮะผ่าหัวออกมาแล้วฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาพลาสติกที่ปิดผ่าส่วนนี้ออกนะครับผมนี่นะครับผมนี่ออกมาก่อนนี่ครับแล้วเทียกมานี่ครับเป็นลูกขนาด9เห็นไหม9เม็ดเนี่ยครับก็จะเหลือปลอกพลาสติกใส่ตรงนี้นะฮะนี่ครับนี่ก็เป็นดินปืนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหมอนรองกระสุนอยู่ด้านในเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะใส่ข้าวสารลงไปเนี่ยฮะข้าวสารเตรียมไว้ทำเพื่อศึกษาดูครับแบ่งปันความรู้นะครับไม่ทำให้ไปก่อเหตุร้ายใดๆนะครับเอาไว้ป้องกันตัวเองหรือว่ายิงงูยิงหมายิงอะไรสุนัขอะไรเงี้ยยิงสั่งสอนอะไรเงี้ยไม่ตายนะครับยิงได้นะครับเนี่ยครับผมใส่ออกไปแล้วนะใส่เสร็จออกไปแล้วผมจะเอานะครับหมอนลูกฝาเนี่ยติดใส่เนี่ยผมยัดลงไปนะยัดลงไปแล้วเห็นไหมนี่ครับลักษณะนี้แล้วผมก็จะติดกาวร้อนนะครับหรือกาวตาช้างลงไปนะฮะเอาแค่ย้ำๆพอนะครับเราจะไม่ติดเยอะให้เขาแค่ติดนิดเดียวนะครับจากข้างพอนะฮะแค่นี้พอนะครับลักษณะนี้เราจะไม่ติดแน่นจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเวลายิงแล้วลูกกระสุนจะไม่ถีบออกนะเหมือนอย่างเงี้ยบอกเนี่ยเขาจะแค่ทำปากจีบหรือไม่ก็ทำเป็นแง่ตรงนี้เป็นบ่าตรงนี้เห็นไหมครับเป็นบ่าข้างนี้ปิดประคองพลาสติกไว้เฉยๆนะเวลายิงออกไปก็จะยิงออกไปได้ง่ายนะครับผมแต่ผมก็ติดกาวช้างแค่เอาแค่ตึงๆพอนะฮะเทไม่ออกเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะนี้กระสุนข้าวสาร เดี๋ยวผมจะลองทดสอบยิงให้ดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะดังไหมหรือว่าอนุภาพจะทำลายเป้าหมายได้ดีแค่ไหนแต่รับรองครับว่าไม่เสียชีวิตหรือไม่ตายแน่นอนครับเขาเลือกยิงสั่งสอนยิงสุนัขยิงหมาอย่างเงี้ยทำใช้ขึ้นเองนะครับครับไม่แนะนําให้ทําตามนะครับอันตรายนะฮะต้องได้ศึกษามาหรือว่าชํานาญด้านการเพาะผ่ากระสุนอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ